ภิกษุสันดานลาโดยเสถียรพงศ์วรรณปกภิกษุทั้งหลายลาที่เดินตามฝูงโคแม้มันจะร้องว่าข้าเป็นโคข้าเป็นโคก็ตามแต่เสียงของมันหาเป็นเสียงของโคไม่เท้าของมันหาเป็นเท้าของโคไม่มันได้แต่เดินตามฝูงโคแล้วร้องว่าข้าเป็นโคข้าเป็นโคฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุบางรูปก็ฉันนั้นแม้เดินตามหลังภิกษุทั้งหลายและร้องประกาศว่าฉันเป็นพระฉันเป็นพระก็ตามศีลสิกขาบทของเธอไม่เหมือนของภิกษุทั้งหลายจิตตสิกขาของเธอไม่เหมือนของภิกษุทั้งหลายปัญญาสิกขาของเธอไม่เหมือนของภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นได้แต่เดินตามหลังภิกษุทั้งหลายประกาศตนว่าฉันเป็นพระฉันเป็นพระเธอหาใช่พระไม่ภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงสำเนียกศึกษาอย่างนี้ว่าการประพฤติในศีลสิกขาบทในจิตตสิกขาในปัญญาสิกขาของเราต้องเข้มงวดเสมอพวกเธอพึงสำเนียกศึกษาอย่างนี้ข้อความข้างต้นคัดจากคัทธรพสูตรสูตรว่าด้วยลาให้ข้อคิดว่าในพระพุทธศาสนาก็อาจมีผู้แอบแฝงเข้ามาในร่างของภิกษุอาศัยศาสนาหากินเป็นจำนวนมากคนพวกนี้บางทีก็บวชเข้ามาอย่างถูกต้องมีอุปัชฌาย์อาจารย์แต่อุปัชฌาย์อาจารย์ไม่สั่งสอนอบรมถูกความอยากใหญ่ครอบงำตั้งตนเป็นอาจารย์จัดฉากโฆษณาตัวเองเพื่อสร้างความเด่นดังไม่สนใจศึกษาปฏิบัติบ้างก็สอนธรรมะผิดถูกๆบ้างก็ละเมิดวินัยอย่างร้ายแรงคนพวกนี้ถึงจะบอกใครต่อใครว่าอาตมาเป็นพระก็ใช่พระไม่พระพุทธองค์ทรงเปรียบเห็นภาพดีคือเปรียบดุจลาในฝูงโคถึงมันจะร้องมอก็หาใช่โคไม่พระปลอมอาศัยพระศาสนาหากินนับว่าบาปอยู่แล้วญาติโยมที่อุปถัมภ์บำรุงหรือสนับสนุนพระปลอมนั้นบาปกว่าหลายร้อยเท่าเพราะให้กำลังแก่อลัชชีทำลายพระพุทธศาสนาอลัชชีส่วนมากมักจะเก่งในการโกหกหลอกลวงคนโดยการแกล้งวางตนให้สงบเสงี่ยมจะเดินจะเหินจะพูดจะจาดูเรียบร้อยหน้าเลื่อมใสไปหมดแต่พอรับหลังคนจะกลายเป็นอีกคนหนึ่งสมัยพุทธกาลมีปริพาชกคนหนึ่งชื่อชัมพุกกะประชาชนแห่แหนมากราบไหว้เสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าชัมพุกกะเป็นพระอรหันต์มีตบะเคร่งครัดไม่นั่งไม่นอนยืนขาเดียวมีลมเป็นพักษาแต่เบื้องหลังอรหันต์ปลอมคนนี้น่าสะอิดสะเอียนยิ่งตั้งแต่เกิดมาแก่ไม่ยอมนุ่งผ้าเวลาพ่อแม่เผลอก็จะแอบกินอุจจาระของตนเองข้าวเปล่าไม่ยอมกินจนกระทั่งพ่อแม่ต้องนำไปฝากไว้กับพวกอาชีวกหรือพวกนักบวชชีเปลือยเพราะกลัวใครรู้ความจริงจะขายหน้าเขาว่ามีลูกชายกินขี้เป็นอาหารมาอยู่กับพวกอาชีวกชัมพุกกะประพฤติตนเรียบร้อยเป็นที่รักของพวกอาชีวกรุ่นพี่ๆเวลาเช้าเมื่อพวกอาชีวกออกไปบิณฑบาตยังหมู่บ้านชัมพุกกะจะไม่ยอมไปกับพวกเขาขอเฝ้าวัดอยู่คนเดียวเมื่อพวกอาชีวกบิณฑบาตกลับมาชวนชัมพุกกะรับประทานอาหารแกก็บอกว่าแกกินเรียบร้อยแล้วพวกอาชีวกสงสัยว่าชัมพุกะได้อาหารมาจากไหนเพราะในวัดไม่มีอะไรเลยอยู่มาวันหนึ่งพวกเขาจับได้ว่าขณะที่พวกเขาเข้าไปในหมู่บ้านชัมพุกะจะแอบไปกินอุจจาระที่ซ่วมหลุมจึงไล่แกไปอยู่ที่อื่นด้วยเกรงว่านักบวชศาสนาอื่น
โดยเฉพาะพระพุทธศาสนารู้เรื่องเข้าจะเข้าใจผิดว่าพวกอาชีวกกินขี้กันหมดทุกคนทำให้หมู่คณะเสียชื่อเสียงเมื่อถูกไล่แกก็ไปอยู่ที่เชิงผาแห่งหนึ่งใกล้ชิดผานั้นมีลานหินดาดอยู่เช้ามืดประชาชนจะมาปล่อยทุกข์ไว้ที่ลานหินดาดนั้นชัมพุกะก็ย่องไปกินอุจจาระอิ่มแปร่เสร็จแล้วก็มายืนขาเดียวอ้าปากอยู่ข้างทางประชาชนเดินผ่านไปผ่านมาเห็นชัมพุกะเคร่งตบะอย่างยิ่งยวดก็หลั่งไหลมากราบไหว้บูชาด้วยเข้าใจว่าท่านผู้นี้เป็นพระอรหันต์กว่าจะรู้ว่าถูกพระอรหันต์กินขี้หลอกต้มประชาชนก็ทุ่มเทให้หมดใจแล้วดีแต่ว่าแกเป็นนักบวชไม่นุ่งผ้าสมบัติพัสถานอะไรจะรับไว้มากๆก็ไม่ได้กลัวคนจะหาว่าโลภมากไม่มักน้อยสันโดษสมกับราคาคุยแต่นักบวชปลอมสมัยนี้ทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งลาภสักการะได้เท่าไหร่ก็ไม่พอเข้าทำนองถมไม่รู้จักเต็มแต่ละคนล้วนมีเทคนิควิธีหลอกให้คนเลื่อมใสแปลกๆน่าศึกษาเป็นอย่างยิ่งอาทิ 1. อ้างอิทธิปาฏิหาริย์พวกนี้มักอ้างอิทธิปาฏิหาริย์ถึงไม่พูดออกมาตรงๆก็พูดเป็นในๆหรือไม่ก็ให้หน้าม้าส่วนมากก็มักเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดคอยปล่อยข่าวว่าท่านอาจารย์ของพวกเขามีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์อย่างนั้นอย่างนี้บางรายหน้าด้านถึงขนาดสร้างฉากให้คนเห็นว่าตนมีอิทธิปาฏิหาริย์เช่นห่มจีวรแล้วให้ลูกศิษย์มุดเข้าไปฉายไฟออกมาจากจีวรแล้วถ่ายรูปไว้รูปจะปรากฏมีรัศมีพุ่งออกจากกายของอรัชชีหลวงโลกคนนั้นเมื่อแจกจ่ายรูปออกไปประชาชนก็แห่กันมากราบไหว้ด้วยความเลื่อมใสบางก็มาจากไกลๆเพียงเพื่อจะได้ชมบารมีพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญาอุบายตื้นๆอย่างนี้ทำให้คนหลงเชื่อและเลื่อมใสมานักต่อนักเมื่อเลื่อมใสแล้วมีทรัพย์สินเงินทองเท่าไหร่ก็ยินดีทุ่มให้สุดตัวว่ากันว่าบรรดาคุณหญิงไฮโซแย่งกันทำบุญกับพระอรหันต์ดิบพวกนี้กันล้นหลามจนตัวคนทำบุญเองจะโซอยู่แล้วแต่อรัชชีเจ้าก็รวยเอารวยเอาอยู่อย่างสบายบนความโง่เขลาของประชาชนมีผู้กล่าวว่าถ้าคุณฉนายแสงทองสุกนักเล่นมายากลมือฉกาจออกบวชแล้วเล่นกลให้คนดูโดยไม่บอกว่าเป็นกลอรหันต์เก๋หลวงโลกทั้งหลายคงชิดซ้ายไปตามๆกันเพราะมายากลของคุณฉนายน่าทึ่งมหัศจรรย์และไม่สามารถจับผิดได้แต่คุณฉนายท่านก็ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพซื่อสัตย์ต่อประชาชนท่านก็บอกทุกครั้งว่านี่กลนะครับไม่ใช่อิทธิปาฏิหาริย์อะไร 2. คลายวิธีแรกคือพูดในสิ่งที่คนทั่วไปไม่รู้ไม่เห็นซึ่งล้วนแต่เป็นเรื่องมดเท็จทั้งนั้นทางพระท่านเรียกว่าอวดอุตริมนุสธรรมอวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตนทำไม่ได้เช่นบางรูปอ้างนรกสวรรค์อ้างตนว่าสามารถเข้าสมาธิแล้วไปนรกไปสวรรค์ได้เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากรู้ว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายตายไปแล้วไปเกิดที่ไหนตนสามารถเข้าฌานดูให้ได้เมื่อญาติโยมขอร้องให้ดูพ่อแม่ของตนที่ตายไปแล้วอรัชชีจองบทบาทเหล่านี้ก็จะทำท่าผู้ทรงศีลหลับตาเข้าฌานแล้วก็บอกว่าโยมเอ๋ยพ่อแม่ของโยมกำลังตกนรกขุมที่ลึกที่สุดทรมานที่สุดถ้าโยมอยากจะช่วยดับไฟนรกให้พ่อแม่ของโยมก็จงทำบุญเสียแสนบาทหรือ200,000 บาทถ้าให้น้อยกว่าแสนก็ดับไฟนรกได้ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น
ถ้าจะให้ไฟนรกดับถาวรก็ต้องบริจาคตั้งแต่แสนขึ้นไปแล้วใครมันจะอยากให้พ่อแม่ของตนทุกข์มีทางใดที่ลูกจะผ่อนคลายไฟนรกก็ยินดีเพื่อตอบแทนคุณบิดามารดายิ่งช่วยให้คนตกนรกพ้นขุมนรกได้มากเท่าใดเจ้ากูท่านก็ยิ่งถุงย่ามตุงขึ้นยังมีอีกหลายวิธีมีเวลาค่อยนำมาเล่าให้ฟังภายหลังสรุปตรงนี้ว่าพระปลอมไม่ว่าปลอมบวชหรือบวชมาถูกต้องแต่ทำผิดธรรมวินัยไม่ต่างอะไรกับลาเดินหลังโคร้องมอมออย่างไรก็หาใช่โคไม่ชาวพุทธจึงควรดูกันให้ถี่ถ้วนว่าตัวไหนโคตัวไหนลาจะได้ไม่หลงเลี้ยงผิดประเภท